กราบธรรมสการเจ้าค่ะขอโอกาสสืบเนื่องจากเรื่องเมื่อกี้นะเจ้าค่ะว่าพรหมท่านอัญเชิญมหาปุริสลักษณะมาใส่ไว้ในพระคัมภีร์ของพราหมณ์แต่ทีนี้ถ้าหากว่ามีผู้โต้แย้งบอกว่าก็ในกรณีที่พระมหาสัตว์ตัดพระเกศาเคลี้ยงขึ้นไปหรือในกรณีที่พระมหาสัตว์นั้นลอยถาดตรงนี้เนี่ยเราจะถือว่าเป็นการเสี่ยงทายด้วยหรือเปล่าเจ้าคะอ๋อไม่ใช่คืออย่างนี้นะว่าคือจริงๆเขาเรียกว่าอธิษฐานกับการเสี่ยงทายคนละอย่างคำว่าอธิษฐานเนี่ยคนมีบุญเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานอะไรเนี่ยสำเร็จใช่ไหมดังกล่าวไว้คือคนมีศีลนั่นเองถามว่าการที่พระโพธิสัตว์เนี่ยที่ท่านตัดพระเมาลีแล้วก็โยนนี่นะพรหมถามบอกว่าบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ขนาดพรหมซึ่งเป็นพระอรหันต์ยังต้องใช้ถาดทองคำต้องถาดมารองรับแล้วต้องเอาไปบรรจุไว้บูชาจนทุกวันนี้ฉะนั้นแม้นเสื้อผ้าแม้นสิ่งของที่พระมหาสัตว์พระโพธิสัตว์ท่านใช้สอยทั้งหมดเหล่านั้นล้วนเป็นสัญลักษณ์คนระลึกเลื่อมใสแล้วนำสู่สุคติได้หมดเลยคือของคนพระพุทธเจ้าตั้งแต่อุบัติเกิดขึ้นแล้วพระเจ้ามองเห็นเนี่ยหาใครเสมอพระองค์ไม่ได้เห็นไหมเสมอไม่ได้เส้นพระเกศาของพระบรมศาสดามาจากกรรมที่สั่งสมมาอย่างยาวไกลในสังสารวัฏ20ประสงค์ไขยิ่งด้วยแสนมหากัปนะมาจากบารมี10อุปบารมี10ปรมัตถบารมี10นะทุกเส้นนะถูกกรรมที่ประณีตตกแต่งขึ้นนั่นแหละเขาเรียกว่าสรีระคุณสรีระคุณเพราะเป็นมหาปุริสลักษณะใครตั้งศรัทธาเลื่อมใสในตรงนั้นเนี่ยเขาเลื่อมใสอะไรเขาเห็นพุทธคุณในสรีระน้อมเห็นคุณที่พระศาสดาทรงทำมาอย่างยาวไกลทรงเห็นพระทานบารมีพระศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีของพระบรมศาสดาที่ได้ทรงทำไว้ทั้งการสร้างเหตุปัจจัยมาอย่างยาวไกลในอดีตจึงได้พระเมาลีได้พระเกศาแบบนี้ไม่ใช่เป็นไปในลักษณะเสี่ยงทายนะฉะนั้นการกระทำใดๆเนี่ยเทวดาและพรหมทั้งหลายต่างรอที่จะดำเนินการคอยจะเอาไปสักการะบูชากันทั้งนั้นแม้แต่ถาดทั้งหลายเหล่านั้นที่ตั้งเขาไว้นะที่ก็วิ่งไปตรงกลางแล้วก็แล่นขึ้นไป82แล้วก็จมลงอันนั้นเป็นไปเพื่อการที่จะพญานาคทั้งหลายก็ลุกเงยขึ้นมากล่าวคาถาเป็นร้อยบทพันบทบูชาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องการเสี่ยงทายนะเป็นเรื่องของการอธิษฐานของท่านอย่าลืมนะเป็นประเพณีของท่านด้วยนะเป็นประเพณีที่ท่านจะต้องทำอย่างนั้นด้วยอะไรคือในกรณีที่เป็นแบบนี้ตอนนี้เราก็ตอบว่าเป็นอธิษฐานและก็เป็นประเพณีทีนี้ถ้าในกรณีของผู้ที่เขาชอบเสี่ยงทายแต่เขาบอกว่าขณะที่เขาเสี่ยงทายนั้นเนี่ยเขาอยู่หน้าพระพุทธเจ้าเขาก็ขออำนาจบารมีของพระผู้มีพระเจ้าเพื่อที่จะเป็นปัจจัยให้เขาเนี่ยได้เข้าถึงการรู้เรื่องหน้าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอ๋อคือตรงนี้ก็คือว่าถามบอกว่าการกระทําใดๆเนี่ยนะในกรณีของการเสี่ยงทายนั้นน่ะถ้าในชั้นของคําสอนก็ไม่ให้ทําแบบนั้นที่ไม่ให้ทําอย่างนั้นเพราะอะไรถ้าก็ต้องดูว่า1ไอ้ใบที่มีคําตอบเนี่ยมันมีอยู่แล้วไอ้ติ้วทั้งหลายเนี่ยมีอยู่22ไม้เบอร์1ถึง22แล้วมันก็เขียนคำตอบไว้หมดแล้วกรณีการเสี่ยงทายนะมันต้องเกิดขึ้นโดยชนิดไม่ใช่มีใครมาเขียนไว้ก่อนมันมีคำตอบรอไว้ก่อนแล้วเนี่ยมันก็วนเอาคนทั้งประเทศคนเป็นจำนวนทั้ง60ล้าน70ล้านคนหรือคนทั้งโลกเนี่ยเอาชีวิตไปฝากไว้กับไม้22อัน
มา12อันบ้าง22อันบ้างอะไรก็แล้วแต่เธอบางทีก็30อันก็แล้วแต่เธอบางคนหนักไปกว่านั้นอีกเอาชีวิตไปเสี่ยงไว้กับความกระหายเนี่ยโยนขึ้นมาก็ก็แก้ก็แก้ก็ไปนั่งหงายกันอยู่เนี่ยนะทำไมถึงตีบตันทางด้านความคิดมากกันขนาดนั้นเมื่อเราศึกษาคำสอนของพระเจ้าพระเจ้าสอนเรื่องปัญญาเรื่องความรู้รวมความเข้าใจเรื่องเหตุผลพระเจ้านั้นอธิษฐานเพราะพระเจ้านั้นมีบุญนี่เรายังไม่เคยมีบุญอะไรมากขนาดนั้นเลยลองอธิษฐานอะไรแล้วเคยได้แบบนั้นไหมแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยแล้วเราศีลเราเข้าใจแค่ไหนเราเดินได้จริงไหมในชีวิตถ้าหากว่าเราศรัทธาตั้งมั่นจริงๆเนี่ยเชื่อกรรมใช่ไหมคือเชื่อการกระทำพระพุทธเจ้าท่านเชื่อกรรมของท่านท่านระลึกอดีตได้แล้วเราระลึกอะไรได้บ้างเนี่ยระลึกอดีตก็ตีบตันระลึกอนาคตก็ตีบตันแต่พระบรมศาสดาเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านจะได้สมาบัติเมื่อไหร่ก็เป็นของง่ายสำหรับท่านเลยอ่ะแค่เป็นเด็กชายเล็กๆเนี่ยนั่งเข้าสมาธิแป๊บเดียวปฐมฌานก็ตั้งขึ้นแล้วก่อนที่จะตัดสรู้ก่อนที่อธิษฐานถาดเนี่ยท่านได้สมาบัติ8แล้วเนี่ยระลึกชาติได้เห็นนรกสวรรค์เกลี้ยงท่านรู้อดีตอนาคตท่านมีสมาบัติ8เรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วมีอิทธิฤทธิมีอภิญญาเต็มไปหมดเลยอภิญญา5ท่านมาอย่างเอกบุรุษของโลกมาอย่างผู้ยิ่งใหญ่ทีนี้มาอย่างผู้ยิ่งใหญ่ก็แปลว่าบารมีเต็มศีลเต็มทานเต็มศีลเต็มเนี่ยแล้วอย่างเราลองสังเกตดูทีใช่ไหมอย่างเราเนี่ย กลับไปพยายามจะโน้มเอียงว่าไอ้เขย่าแบบนี้ใช่ไหมแล้วซึ่งมีคำตอบอยู่แล้วถ้าเราเนี่ยนะเอาอย่างนี้ว่าคนมีบุญอย่างนางนันทมาดาหรืออุคคะขหาวดีอุคคะขหาวดีเนี่ยบอกว่าเทวท่านกำลังมีเทวดามาหาท่านเลยมาเบสเสร็จก็มาบอกว่าข้าแต่ท่านอุคคะขหาวดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ดีหรือบอกพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นเนี่ยพอท่านฟังอย่างนั้นท่านบอกท่านไม่อัศจรรย์หรอกเพราะท่านไม่ต้องเชื่อผู้ใดแล้วถ้าอย่างเราก็มาคุยฟุ้งเลยเทวดามานั่งคุยกับเราใช่ไหมหรืออย่างนางนันทมารดาเนี่ยท้าวเวสสวรรค์เนี่ยมายืนอยู่บนขอบหน้าต่างลอยอยู่บนอากาศสนทนาสาธุพี่หญิงสาธุพี่หญิงอ่ะตอนที่ท่านกล่าวปรายณสูตรท่านก็ไม่อัศจรรย์ไม่ตื่นเต้นเลยนะท่านก็โอ้เป็นเรื่องปกติธรรมดาของท่านเลยจนพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะถามท่านจึงตอบอุคคะขหาวดีสาวกผู้ภิกษุมาถามท่านท่านก็บอกท่านไม่นั่นท่านไม่ได้ไปคุยทั่วเลยนะนี่คือคนมีบุญไงคนมีบุญนั้นน่ะไม่ต้องอธิษฐานเทวดาก็มาบอกเทวดาก็มาคุยด้วยไม่ต้องไปเขย่าไม้ติ้วให้เหนื่อยแรงหรอกมันเขย่าทำไมชีวิตเราอย่าไปฝากไว้กับไม้30อัน22อันสิเราต้องรู้เหตุของความรวยมาจากทานกุศลใช่ไหมเหตุของความอายุยืนเนี่ยมาจากการไม่ฆ่าสัตว์อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นมันมาจากเหตุและผลพุทธเจ้าบอกทั้งหมดเลยใช่ไหมว่าทำไมพระพุทธเจ้ามีพระเนตรอย่างนี้ทำกรรมอะไรมาทำไมมีพระนาสิกอย่างนี้ทำกรรมอะไรมาทำไมมีพระโอษฐ์อย่างนี้ทำกรรมอะไรมาทำไมมีฟันคือพระทันตะอย่างนี้ทำกรรมอะไรมามีพระนักขาคือมีเล็บอย่างนี้ทำกรรมอะไรมาจะบอกละเอียดละออเลยละเอียดละออเลยทุกชิ้นส่วนที่ทรงได้มาแต่ไม่ใช่ทำมาเพื่อเป็นประดับให้สัตว์เกิดราคะดังกล่าวเพื่อให้สัตว์ได้เกิดความเข้าใจและได้ศรัทธาเมื่อศรัทธาแล้วจะได้ฟังธรรมเพราะสัตว์โลกนั้น3ส่วนจาก4ส่วนนั้นติดสีติดรูปพุทธเจ้าก็ทำรูปให้งามเพื่อจะได้เป็นปัจจัยให้สัตว์นั้นตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้าแล้วสัตว์แต่พุทธเจ้าไม่ต้องการให้ติดเหมือนพระวักกะลิอย่างไรพุทธเจ้าตำหนิเลยแต่ต้องการให้เห็นพระรูปของพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาพุทธเจ้าจะได้ให้เข้าถึงพระธรรมและจะได้ตรัสรู้ตามคำสอนของพุทธเจ้าเจริญพรพอจะชัดเจนเลยกับเรียนถามท่านอาจารย์อีกครั้งครับเคยอ่านหนังสือในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงว่าอาจินไตครับเจริญพรคือเป็นสิ่งขอท่านอาจารย์ให้ความกระจ่างกับอาจินไตนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่า
ไม่ต้องรู้ทางคารวะไม่ต้องรู้เรื่องเยอะมันเป็นอจินไตอ๋อยังวนคำว่าจินไตเนี่ยที่ท่านสอนว่าสิ่งที่มันเกินวิสัยเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าพุทธญาณเป็นอจินไตคำว่าเป็นอจินไตเนี่ยพิจารณายังไงก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้อย่างลึกซึ้งได้ท่านก็พูดถึงว่าศรัทธาของบุรุษชนเนี่ยนะศรัทธาของบุรุษชนกับศรัทธาพระโสดาบันสกทานาคาพระอรหันต์ตลอดถึงศรัทธาของพระสารีบุตรคือพูดถึงปัญญานั่นเองพูดถึงศรัทธาพูดถึงปัญญาด้วยก็คือบุรุษชนเนี่ยมีปัญญาในขอบขีดจำกัดพระเจ้าใช้คำว่ากรรมและผลของกรรมเป็นอจินไตยยกตัวอย่างเช่นยอมทีนะถ้าคิดบอกว่าทำกรรมอะไรมาจึงมาเกิดเป็นมนุษย์อันนี้พอรู้